รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับอย่างเมนูบราวน์ชูการ์ลาเต้มาฝากกันครับเมนูบราวน์ชูการ์ลาเต้นะครับแน่นอนเลยนะครับว่าความอร่อยเนี่ยก็คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนมนะครับกับกาแฟแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำครีมกาแฟด้านบนก่อนนะครับคล้ายๆกับฟองนมแต่วันนี้เราเลือกใช้วิปปิ้งครีมครับเพราะว่าจะได้เซตตัวมากกว่าวิปปิ้งครีมนะครับเย็นๆเลยครับใส่ลงไปแล้วก็กาแฟเอสเปรสโซ่1ช็อตนะครับใช้เครื่องตีนะครับเครื่องตีฟองนมแบบนี้นะฮะตีส่วนผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเลยครับเราตีส่วนผสมนะครับจนขึ้นฟูแล้วก็เซตตัวแบบนี้นะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะกลิ่นกาแฟจางๆนะครับโอเคนี่เซตตัวแบบนี้เลยถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของลาเต้กันครับเอาละครับหลังจากที่ตัววิปปิ้งครีมกาแฟของเราเรียบร้อยนะครับก็จะถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วนะฮะขั้นตอนแรกง่ายๆเลยนะครับถ้วยเสิร์ฟของเราแบบนี้นะครับให้เรานำตัวบราวน์ชูการ์ไซรัปนะครับหรือว่าเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลใส่แดงนะครับบีบข้างๆแก้วแบบนี้เลยอ่าแล้วครับบีบประมาณนี้เลยด้านข้างเขาก็จะได้มีตัวน้ำตาลทรายแดงนะครับเคลือบหมดเลยน่ากินมากหลังจากบีบตัวนี้ลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปประมาณ3ส่วน4ของแก้วนะครับแน่นอนครับลาเต้ขาดไม่ได้นมสดนะครับตามด้วยนี่เลยวิปปิ้งครีมใส่กาแฟที่เราตีไว้เมื่อกี้นะครับสวยงามมากโอ้โหใส่ได้เต็มที่ไม่ยั้งนะครับน่ากินจริงๆจริงๆเท่านี้ก็สวยงามและอร่อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนเสิร์ฟนะครับโชว์ด้วยว่าอันนี้คือกาแฟนะเป็นลาเต้นะก็จะมีเม็ดกาแฟให้รู้ว่านี่คือกาแฟนะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับบราวน์ชูการ์ลาเต้ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยังคงมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีขนมไทยประยุกต์มาฝากหลายคนอาจจะลืมไปแล้วอุ๊ยตายมีขนมแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือทองพลุแล้ววันนี้เป็นทองพลุข้าวโพดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีตำนานเค้กไทยโบราณมาฝากค่ะเค้กโบราณหรือเค้กแยมส้มซึ่งในปัจจุบันที่หาทานยากวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเค้กโบราณกันค่ะหน้าเค้กที่นิยมจะมีด้วยกัน4แบบได้แก่เค้กโบราณแบบกลมหน้าแยมเค้กโบราณหน้าครีมเค้กโบราณหน้าครีมกาแฟเค้กโบราณหน้าครีมช็อกโกแลตเทคนิคการทำเค้กโบราณควรเลือกใช้แป้งเค้กที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดาริบบินจะช่วยให้เค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มร่อนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันเพื่อให้สารช่วยฟูกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดใส่ไข่ไก่ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบสำคัญช่วยในการขึ้นฟูของส่วนผสมและทำให้มีความข้นเนื้อเค้กมีเนื้อสัมผัสที่เบาชุ่มชื้นตามด้วยน้ำตาลทรายวานิลาชนิดน้ำเติมน้ำเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมสารสำหรับทำเค้กตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูจากนั้นลดความเร็วต่ำค่อยๆเติมเนยละลายเนยสดถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำเค้กโบราณเนื่องจากเค้กโบราณมักนิยมทำเป็นเนื้อเค้กสปันเนยจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในเนื้อเค้กตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่อง
ตักใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเช็คความสุกด้วยการใช้มือแตะที่ด้านหน้าเค้กเบาๆถ้ากดแล้วไม่บุ๋มเป็นรอยนิ้วมือแสดงว่าเค้กอบสุกแล้วพักเค้กให้เย็นสนิททาแยมส้มด้านบนเค้กบีบตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมให้สวยงามรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้เค้กไทยโบราณที่อร่อยและน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990 บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968